ับเดอะแชร์ก็ยังมีเรื่องกับหนุ่มๆสาวๆ The Voice ทั้ง3ท่านนะครับย้ำอีกทีว่าเรื่องราวเกี่ยวกับมะลิหรือว่าดอกมะลิวันแม่เนี่ยทั้ง3ท่านไม่มีใครได้คะแนนนะครับ0คะแนนนะครับโอ้ครับขอเต็มที่นะครับกับคำถามข้อที่2คำถามถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ชื่อของสายพันธุ์มะลิระหว่างข้อที่1มะลุนีข้อที่2เครือไส้ไก่น่าจะไปอยู่กับจักรยานมากกว่าเนาะข้อที่3ครับอ้อยแสนสวยโอมะลุนีหรือเขาเอามาบอกโอ้เครื่องไส้ไก่อ้อยแสนสวยเครือไส้ไก่ให้คิดไปก่อนน้องฟานได้แล้วครับได้แล้วฮะตอบมาแล้วครับว่าเป็นขอตอบว่ามะลุนีครับเพราะด้วยความที่เครือไส้ไก่กับอ้อยแสนสวยนี่ผมคุ้นชื่อมากๆเคยเจอที่ไหนเหรอเจอที่บ้านครับจริงมากใช่ครับตอนผมนั่งเซิร์ชคอมรู้มาตั้งแต่ต้นใช่ฮะพ่อเป็นคนที่รู้มากนะพ่อ มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมมั่นใจเต็ม 15% เลยครับอ้าวโอ้เยอะเยอะเยอะเอายิงคำตอบขอดูหน่อยนี่ฮะผมขอตอบว่ามะลุนีข้อหนึ่งครับตัวก็เล็กอยู่แล้วนะครับเขียนตัวอักษรเล็กด้วยนะครับหนูเพื่อการตอบไม่ซ้ำพี่ฟาร์มนะคะหนูจะตอบเครือไส้ไก่จะได้พี่หนุ่มจะได้ตอบอ้อยแสนสวยมีเหลือพื้นที่ที่และสนามเหมือนควบคุมเงินนะครับน้องไข่มุกเรียกมาแล้วตอบว่าเป็นเครือไส้ไก่เพราะว่าที่เมื่อกี้เขียนมอมาแล้วพี่ฟาร์มตอบไปแล้วก็เลยไม่อยากซ้ำน้องหนุ่มครับตอบว่าเอาให้รู้กันไปเลยนะฮะว่าใครจะถูกใครจะผิดนะครับครับผมตอบว่าไม่สวยอ้อยแสนสวยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับกับด้านโอเคครับผมตอบว่าอ้อยแสนสวยครับมั่นใจไหมคนนี้มั่นใจครับผมเออถูกมั่นใจฮะนู้นมั่นใจ 15% นี่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากที่เขาตอบกันไปแล้ว2ข้อนะครับผมเหลือประมาณ 5% ครับผมเฉลยครับสายพันธุ์ใดที่ไม่ใช่สายพันธุ์ของมะลินะครับระหว่างมะลุนีเครือไส้ไก่กับอ้อยแสนสวยคำตอบคือโอ้โอ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 มะลุนีไม่ใช่สายพันธุ์มะลิครับน้องฟาร์ม1คะแนนเอ้าเอ้าไอ้ตัวเดี๋ยวโอ้ผมได้คะแนนแล้วเนี่ยเราได้คะแนนเราได้คะแนนเราตอบถูกเอาเหรอเมื่อกี้น่าผิดหวังมากเราตอบถูกทีแรกบอกว่าไม่ใช่นะครับนี่ผมตกใจเลยไม่ใช่ไม่ใช่สายพันธุ์มะลิคือตอบถูกหุยคำถามถามว่าครับสายพันธุ์ใดไม่ใช่สายพันธุ์มะลิเราตอบถูกผมถูกนะฮะแม่ครับผมตอบถูกแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะครับคุณแม่เออมะลุนีนะครับไม่ใช่จริงๆแล้วคือมะลุลีเราบิดคำนี่เป็นมะลุลีเป็นสายพันธุ์มะลินะครับ1คะแนนกับน้องฟาร์มไหนในช่วงเทศกาลวันแม่แบบนี้นะครับเรานึกถึงคุณแม่ปุ๊บเราต้องทำอะไรครับเอาพวงมาลัยมากราบคุณแม่แล้วก็ให้ท่านอวยพรใช่ไหมไหนๆต้องเทศกาลวันแม่เป็นตัวแทนของลูกที่รักคุณแม่มากๆแล้วเดี๋ยวเราจะให้ร้อยมาลัยในรายการลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรเชิญเลยครับพูดถึงมะลิก็มาเดี๋ยวทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าส่วนประกอบในการที่จะได้มาลัยหนึ่งพวงนอกจากดอกมะลิแล้วมันประกอบไปด้วยอะไรแต่ก่อนอื่นครับเราขอต้อนรับนะครับอาจารย์มนนะครับอาจารย์สมนสวัสดีครับอาจารย์มนสอนอยู่ที่ไหนครับศูนย์ฝึกอาชีพของกทมค่ะอยู่ที่ไหนครับวัดรางบัววัดรางบัวค่ะว้าวสอนที่นั่นสอนอะไรบ้างครับก็สอนงานร้อยมาลัยใบสีจัดดอกไม้ค่ะแล้วถ้าเกิดอยากได้แบบ power ครับมาลัย power ทำไงไปประดับยนต์ขอบคุณมากครับอาจารย์มนครับช่วยสอนน้องๆหน่อยครับเนี่ยของผมได้ไปซุ่มซ้อมทำอยู่สักแป๊บนึงนะครับผมแล้วผลที่ออกมาก็ประมาณเฮ้ยสาบานโอ้ยถ้าสาบานก็ตายทิ้งเท่านั้นเลยไม่ใช่เลยแอบทำมาแล้วครับนี่คือผลงานของไข่มุกนะครับผมจะเห็นได้จากความปราณีตนะครับโอ้สุดยอดนะฮะลองดูช่วงนี้ลงไปเอ้ยช่วงนี้ลงไปนะฮะต้องทำแบบนี้ก่อนนะคะหนุ่มลองทำด้วยหนุ่มลองทำนะครับผม
เคยผู้ชายเคยร้อยมาลัยไหมเขาเรียกว่าเป็นฐานนะค่ะเคยร้อยไหมแป้นใบตองตอนเด็กผมเคยร้อยนะวิชาคหกรรมรู้ว่าในห้องใครร้อยมาลัยเก่งสุดน่าจะเป็นหัวหน้าห้องครับผิดครับบรรจงทำไมครับบรรจงร้อยเป็นมาลัยดอกมะลินี่คือเป็นดอกมะลิลาใช่ไหมครับมะลิลาเราต้องเลือกวิธีการเลือกดอกเราเลือกยังไงครับถ้ามะลิหอมก็จะเป็นดอกที่ออกสีขาวหน่อยมันจะมีนี่คือมะลิลานะครับเป็นชนิดพันธุ์คือที่เราร้อยมาลัยเป็นมะลิลาแต่มันจะมีมะลิหอมค่ะมะลิเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าถ้าเป็นเหมือนเขาเรียกมะลิดิบอะค่ะมะลิดิบมะลิดิบก็คือยังเขียวเขียวอยู่ยังเขียวเขียวอยู่อ๋อถ้าเกิดก็ให้เลือกมะลิที่มันขาวแล้วมีกลิ่นแล้วใช่ไหมครับโอเคแต่เป็นสายพันธุ์มะลิลานั่นแหละช่วงวันแม่นี่ราคาแพงจริงๆเลยใช่ไหมแพงค่ะแพงแล้วก็สงกรานต์แพงสงกรานต์แพงใช่ไหมสงกรานต์นี่เออใช่คงไม่ทันแล้วเธอสงกรานต์เดอะวอยซ์สงกรานต์เดอะวอยซ์แล้วแต่คนละตัวนะครับแล้วการเลือกคือเราเลือกดอกขาวที่ส่งกลิ่นหอมปุ๊บแล้วข้อเดียวการไปฝึกอาชีพแบบนี้มันคืออะไรครับก็บางคนเขาก็จะไปทำเหมือนร้อยมาลัยขายเลยค่ะเป็นอาชีพเลยจริงๆเป็นอาชีพซึ่งมีการเก็บเก็บเงินไหมครับทางกทมไม่เก็บค่ะเรียนฟรีเรียนฟรีเหรอค่ะเรียนฟรีทุกวันหรือยังไงครับวันไหนสอนแต่เสาร์อาทิตย์ค่ะสอนแต่เสาร์อาทิตย์แล้วอย่างนี้ก็มีนมโรงเรียนแจกไม่มีค่ะขอโทษด้วยนะครับผมเคยเห็นแบบที่เขาหิ้วมาเป็นกระจาดแล้วกลิ่นมันฟุ้งมากกลิ่นมะลิอันนั้นคือกลิ่นแต่งเติมไหมครับหรือว่ากลิ่นจริงจริงกลิ่นมะลิจริงเพราะมันหอมจริงหอมกระจายคือมันหอมจนน่าตกใจเลยหอมไกลหอมนานหอมทั้งปีนี่คือดอกมะลิมีตลอดทั้งปีเลยลีลาแต่ละคนเป็นยังไงครับขอดูหน่อยโอ้ฟาร์มนี่นำเพื่อนเลยอันเมื่อกี้เป็นพี่ไม่ภูมิใจคือแต่ผมนี่เป็นคนที่การจะทำแบบพวกอะไรพวกนี้หรือว่าการเย็บปักถักร้อยนี่ค่อนข้างจะแย่เลยงานละเมียดละไมนี่ผมทำไม่ค่อยได้ฮะนมนี่ดูมีความสุขมากเหมือนกับเราค้นพบตัวเองเหมือนใช้ทางเหมือนใช่ไหมคะเจ๊ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับในขณะที่หนุ่มๆสาวๆกำลังร้อยมาลัยเราอยู่ในบรรยากาศวันแม่นะครับเรามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องดอกมะลิครับเป็นวีดีอาร์ซึ่งเป็นคำถามจากภาคอีสานเชิญชมเลยครับฟาร์มเป็นคนยังไงนะคะก็ไม่ใช่ฟาร์มนะครับวันนี้แม่ผมนี่ครับใช่ครับเป็นผู้ใหญ่เกินวัยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็มีโลกส่วนตัวสูงมากภายนอกฟาร์มดูเหมือนเข้มแข็งแต่ว่าภายในฟาร์มเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายมากค่อนข้างเป็นเด็กที่แย่ด้วยซ้ำถ้าเป็นห่วงฟาร์มในเรื่องไหนก็คงเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนการพักผ่อนซึ่งฟาร์มใช้ชีวิตคนเดียวในกรุงเทพ wow. ไม่มีพ่อแม่คอยดูแล okay. แม่ก็อยากจะให้ฟาร์มดูแลตัวเองให้มากๆก็ให้รู้จักรักษาร่างกายตัวเองเพื่อจะใช้เป็นพลังในการตามหาความฝันของฟาร์มต่อไปแม่ก็คิดถึงฟาร์มทุกวันนะแล้วก็เป็นห่วงฟาร์มมากด้วยซึ่งเวลาที่แม่กับพ่อคิดถึงฟาร์มแม่ก็จะเปิดดูเทปรายการหนูร้อยในรอบไบออดิชั่นซึ่งฟาร์มออกรายการพอเปิดดูทุกครั้งดูแล้วแม่มีความสุขแล้วก็ประทับใจรู้สึกภูมิใจในตัวฟาร์มมากๆสิ่งที่อยากจะอวยพรฟาร์มแม่ก็ขออวยพรให้ฟาร์มพบแต่ความสุขไปอยู่ที่ไหนก็ให้มีแต่คนรักคนนิยมชมชอบขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วก็ให้ฟาร์มประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ฝากไว้สิ่งที่แม่อยากฝากถึงฟาร์มเป็นพิเศษก็ขอให้ฟาร์มรู้ไว้ว่าความสุขของแม่ก็คือการได้เห็นฟาร์มมีความสุขประสบความสำเร็จแต่ถ้าวันใดที่ฟาร์มเป็นทุกข์แม่ก็จะทุกข์ยิ่งกว่าฟาร์มอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าแม่รักฟาร์มมากนะลูกตั้งใจทำงานนะยุ๊บยุ๊บเยี่ยมเลยผมก็ร้องแม่ผมกลับเลยได้ไหมครับเกี่ยวกับดอกมะลิที่จังหวัดสกลนครนะครับน้องฟาร์มเป็นเด็กที่ตามหาความฝันคุณผู้ชมครับบางทีเราเห็นข้างหน้าที่เขาโชว์ออกมาที่เขามีความสุขในการร้องเพลงบางทีเบื้องหลังเนี่ยเขามีความฝันครับแล้วน้องฟาร์มเดินทางมาจากอยู่สกลนครคือบ้านอยู่ที่สกลนครอยู่กรุงเทพอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเหงาไหมโอ้ยถามว่าเหงาไหมต้องเหงาไปแล้วครับ
พราะว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาผมอยู่กับพ่อแม่มาโดยตลอดเพื่อความฝันเรายอมแลกต้นชีวิตของผมผมอยู่กับแม่แค่2คนแล้วมันก็เลยทำให้เหมือนช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้อยู่กับเขาเลยมันก็ยิ่งทวีคูณความคิดถึงมากกว่าเดิมนะฮะเราผูกพันกันวันนึงเรามาตามหาความฝันเราต้องห่างจากบุพการีก็คือคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันใช่ฮะซึ่งวันนี้ดีมากเลยที่ฟาร์มจะได้กลับหาคุณแม่ด้วยครับไม่ได้จะบอกคุณแม่ตอนนี้เลยไหมครับฟาร์มไม่มีเลยจะพูดมากนะแม่นอกจากแม่จำคำพูดฟาร์มไว้เลยนะฟาร์มจะเลี้ยงพ่อแม่เองสุดยอดมากครับฟาร์มรักแม่ครับน้องหนุ่มครับเป็นไรครับทำไมน้ำตาไหลด้วยครับเมื่อกี้แม่บอกแม่เขาอ๋อแม่เนี่ยก็ยืมไปเรื่อยเลยเนี่ยคิดถึงแม่คิดถึงแม่น้องหนุ่มได้เจอคุณแม่บ้างไหมครับไม่ค่อยได้เจอครับผมแล้วคุยกับคุณแม่ยังไงบ้างช่วงหลังๆเริ่มจะโทรคุยกันบ่อยครับผมเริ่มจะโทรคุยบอกรักคุณแม่ยังไงบ้างครับเราจะไม่ได้แบบพูดคำว่ารักครับแต่เราก็จะฮักเนื้อฮักเนื้อใช่ครับช่วงแรกนี่พี่หนุ่มเขาติดจดหมายใส่นกพิราบไปหาแม่จะบ้าเหรอเขาเลยทุกวันนี้เลยโทรศัพท์หาฮะใช่เมื่อกี้ยังร้องไห้อยู่เลยนางร้องไห้นางกลับมาเล่นบุ๊กได้นะได้อยู่ยังคุยกับคุณแม่อยู่นะครับผมเรื่อยๆคุยล่าสุดเมื่อไหร่ครับล่าสุดก็เมื่อไม่กี่อาทิตย์นี้ครับผมเจอคุณแม่ล่าสุดเมื่อไหร่ครับโอ้ถ้าเจอล่าสุดก็น่าจะเป็นตอนไปเรื่องทหารประมาณเมษาครับเมษาว้าวเมษาครับคิดว่าจะมีของเราไหมครับวิทยานี้ก็คิดอยู่ฮะกำลังรออยู่ครับผมอยากดูว่าอยากดูว่าถ้ามีอยากดูไหมถ้ามีอยากดูครับผมไม่มีสิแม่ก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแล้วไม่คิดไม่มีเนาะใช่ครับผมไม่มีครับผมแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดความรักของแม่ที่มีต่อลูกจะทำอะไรที่ตัวเองฝืนได้คิดว่าแม่ทำไหมผมรออยู่เลยฮะตอนนี้มีว่าคิดว่าอยู่ของฟาร์มเช็ดละข้างนี้ใช่ไหมใช่ผมเช็ดข้างนี้เดี๋ยวพี่เช็ดอีกข้างนึงคิดว่ามีไหมครับน้องนมโอ้โหสวัสดีค่ะวันนี้แม่ของน้องนมจะมาแม่ของน้องนมจะมาพูดถึงน้องนมตอนเป็นเด็กในปัจจุบันนะคะน้องนมเป็นคนที่น่ารักและกตัญญูกับพ่อกับแม่มากพ่อแม่มีภูมิใจที่น้องนมได้ดูแลพ่อแม่จนมีความสุขทุกวันนี้พ่อแม่ภูมิใจมากๆดีใจมากๆที่สุดท้ายนี้แม่ไม่มีอะไรที่บอกน้องหนุ่มจงมีความสุขและสำเร็จการงานเป็นตลอดไปด้วยเทอญสวัสดีค่ะสุดยอดมากคุณผู้ชมครับอย่างที่น้องหนุ่มบอกว่าคุณแม่เป็นคนพูดน้อยแล้วก็ไม่ค่อยกล้าพูดต่อหน้ากล้องครับแต่คุณแม่ก็ทำทั้งที่ไม่กล้าทำทั้งที่แบบไม่เคยไม่ถนัดที่จะทำผมรู้สึกได้เลยว่ามาน้อยแต่มา 100% เลยฮะคุณแม่ทำเต็มที่แล้วดูมือเราจะเห็นมือคุณแม่ของน้องหนุ่มนะครับเป็นมือที่ค่อนข้างทำงานเยอะใช่ป่ะใช่ครับแกจะทำงานแบบรับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยทำอะไรบ้างคุณแม่ทำอะไรบ้างครับก็ทำแบบทำนาทำไร่ทำสวนอะไรทั่วไปครับผมก็จะรับจ้างแบบไปช่วยคนอื่นเงี้ยครับช่วยคนอื่นทำแล้วก็บางทีก็มีแลกเงินบ้างแลกข้าวบ้างอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนสมัยก่อนน้องหนุ่มแล้วครับมากรุงเทพตอนนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับผมตามหาความฝันเหมือนกันใช่ครับแต่เพื่อแสดงความรักให้กับลูกแม่ทำถ้าวันนี้เพื่อคุณแม่น้องหนุ่มพูดอะไรบางอย่างเพื่อคุณแม่ได้ไหมครับก็ครับแม่ก็บ่ฮู้อย่างบ่ฮู้จะอู้อย่างนะครับแล้วก็โอ้คิดถึงตลอดนะครับคิดถึงตลอดแล้วก็ฮักแม่ฮักแม่แล้วก็ฮักปอครับผมก็ทุกวันนี้ก็จะทำทุกอย่างทำทุกอย่างให้เต็มที่ครับผมแล้วก็จะเนี่ยคือพ่อแม่สบายที่สุดครับเต่าตีอ่ะคือพ่อแม่ก็ลำบากมานักแล้วครับตอนนี้ผมจะลำบากเพื่อพ่อแม่พ่องนะครับผมฮักแม่ครับมาถึงวันสุดท้ายครับน้องไข่มุกเชิญชมวิทยาน้องไข่มุกครับคุณละไมไทยแลนด์ยอมพูดด้วยเหรอคะอ่าฮะแม่หนูมีชื่อวิทยามายังครับแม่มีชื่อว่าคุณละไมไทยแลนด์เวิลด์ค่ะคุณละไมไทยแลนด์เวิลด์ขอสมัครต้อนรับคุณละไมไทยแลนด์เวิลด์ครับขอบคุณมากเลยโอ้สาววันใดนี่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยโอ้ยคุณละไมไทยแลนด์อาจารย์มนอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มนอ่าฮะเดี๋ยวเข้าใจผิดอาจารย์มนมาเป็นคุณแม่ผมนี่นะฮะ
ทำไมถึงยอมทำผมเนี่ยพี่ว่าปกติไม่ทาแม้แต่แป้งไม่ใส่กระโปรงอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบต้องจับใส่อะไรอย่างเงี้ยสองคนนี้เสด็จกันแค่ไหนครับมากเลยค่ะน้องเจอที่ไหนก็ไปด้วยกันตลอดเนาะทำไมวันนี้ไม่มาด้วยกันนะครับเขาบอกให้มาเซอร์ไพรส์โอ้โหใครมุกสงสัยไหมว่าทำไมวันนี้คุณแม่ไม่มาด้วยไม่สงสัยอ้าวทำไมอ่ะอ้าวก็แม่บอกแม่ทำงานอ่ะสงสัยสักหน่อยก็คุณแม่ครับคุณแม่ครับเวลาไข่มุกเขามีชีวิตที่เปลี่ยนไปคือเขาเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปแน่นอนคุณแม่มีความเป็นห่วงอะไรในตัวไข่มุกเรื่องนี้บ้างครับห่วงมากคือการพักผ่อนน้อยชีวิตเขาเปลี่ยนไหมครับคุณแม่เปลี่ยนมากเปลี่ยนเงาดังดังเบาดังดังบอกป้าอ้าวเนี่ยคือเบาแห้งแห้งวันที่มีสารได้เลยครับคุณแม่เบาดังดังเบาดังดังเขาพูดอย่างกันครับผมฟังไม่ออกครับเราพูดอยู่เป็นไงครับชีวิตน้องไข่มุกเปลี่ยนไปยังไงครับคุณแม่ครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นงานเยอะขึ้นเป็นห่วงเรื่องสุขภาพยังไงครับนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเวลานอนน้อยลงก็เลยห่วงเอางี้ไหมไหนๆวันนี้บรรยากาศวันแม่ยังไม่สิ้นสุดวันนะครับคุณผู้ชมคุณแม่มาแล้วให้คุณแม่น้องไข่มุกเนี่ยเป็นตัวแทนคุณแม่แล้วเราถือพวงมาลัยไหว้หมดเลยไหมดีป่ะดีป่ะเอ้าช่วยยกโต๊ะสิทำอะไรมานี่ให้คุณแม่นั่งมาให้ไข่มุกนำไข่มุกนำผมอาจจะเป็นลูกชายที่ดีได้ไม่มากเดี๋ยวไม่ได้มาสุขขอลูกสาวเขาคุณเอ้ยโอ้ยตายแล้วเขานั่งคุกเข่าอย่างนี้แล้วชินตลอดเลยตายแล้วแม่มาขอบ่อยของเขาอยู่ข้างหลังไหวนี่มาสองกันเลยอันนี้กะแบ่งอ้าวไหวทำไมคุณแม่ธรรมดาก็ได้แม่อวยพรหน่อยครับยังไงผมในวาระถีที่ดีแห่งนี้นะครับผมวาระดีถีอันนั้นแหละใช่ในวาระดีถีที่ดีนะครับผมในวันแม่ในปีนี้ผมก็ขอให้คุณแม่สุขลูกสุขภาพนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขอให้แม่อยู่กับพวกผมตลอดไปนานรักแม่มากๆนะครับเยี่ยมเลยหนุ่มเลยครับหนุ่มครับรักแม่มากครับผมของครับความพูดหมดแล้วไข่มุกจ้าก็วันแม่ปีนี้ก็ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บขาไม่ปวดมือแล้วก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวขอให้อยู่กับน้องมุกพี่แม่น้องม่อนไปตลอดแล้วก็ซีให้ไหมจะไปแล้วก็ขอให้แม่อยู่เป็นกำลังใจให้น้องตลอดไปแล้วก็สัญญาว่าจะเอาบ้านให้ได้เร็วๆจะได้เปลี่ยนที่อยู่จะได้มีความสุขมากๆแล้วก็แม่จะได้ไม่ต้องทำงานแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลแม่เองตอนนี้ก็พยายามอยู่รักแม คนก็ประทับใจนะครับเหตุการณ์นี้เดี๋ยวเราจะปล่อยให้บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมากับเดอะแชร์ก็อีมีเรื่องผมก็สงสัยเองว่าผมร้องทำไมเพราะว่าผมตื้นตันกับความรักของทั้งคู่ขอบคุณมากที่แสดงความรักกันขอบคุณแม่ด้วยครับขอบคุณครับช่วงหน้ากลับมานะครับกับคำถามของเดอะแชร์ก็อีมีเรื่องมาสนทนากันต่อครับสักครู่เดียวครับ